เริ่มต้นไปดูฝนฟ้าอากาศให้กับคุณผู้ชมก่อนในเช้าวันนี้นะครับใช่ค่ะขอดูย้อนไปของเมื่อวานเพื่อจะได้มาดูในวันนี้นะครับดูทิศทางของพายุเรื่องฝนคือตอนนี้ยังไม่มีพายุแต่ว่าฝนที่ตกลงมานี่ของเมื่อวานใช่ไหมน้องจิมมี่ใช่ค่ะ10กรกฎาคมคือเมื่อวานนี้ค่ะพี่หนอมเมื่อวานนี้ก็ระบาย3สีเลยนะคะสีขาวสีเหลืองสีแดงนะคะสัดส่วนนะทีนี้จากเมื่อวานก็มาดูวันนี้ครับหนาขึ้นค่ะวันนี้กลับไปเมื่อวานอีกทีนึงอาทิตย์ไปเห็นทั้งคู่เลยดีเลยเอาแถบรายการออกนิดนึงเพราะว่ามันบังแถบสีอยู่นิดนึงนะด้านนั้นๆๆเห็นไหมค่ะสีแดงข้างล่างเนี่ยนะครับของภาคใต้เนี่ยของเมื่อวานใช่ไหมคะใต้เนี่ยมีทั้งเหลืองทั้งแดงแต่ว่าอยู่ฝั่งทะเลอันดามันทั้งหมดเลยนะแต่พอมาวันนี้เนี่ยใต้เนี่ยมีทั้งอันดามันและอ่าวไทยมีเหลืองมีแดงเหมือนกันสามสีเลยใช่เมื่อวานนี่เหลืองอยู่ข้างล่างตอนนี้เหลืองขยับขึ้นมาบนนิดนึงแต่ว่าแดงยังเกาะอยู่แถบพังงากับระนองแถวโซนนี้ภูเก็ตนะแดงๆอยู่นะครับส่วนแดงข้างบนที่เป็นปลายแหลมก็ที่ภาคตะวันออกเมื่อวานนี้มี2จังหวัดก็คือจันทบุรีกับตราดวันนี้เพิ่มฉะเชิงเทราเข้ามาใช่ไหมฉะเชิงเทราก็แดงแล้วก็สระแก้วก็แดงนะในวันนี้ส่วนอีสานที่แดงอยู่เมื่อวานแดงเมื่อวานเนี่ยนะเมื่อวานนี้จะเป็นตั้งแต่บึงกาฬเลื่อนแดงจากส่วนกลางไปเป็นแดงทางขวานะครับก็ไปติดเอาทางขอบชายแดนไทยลาวแล้วก็มีแดงคาบอยู่ที่ระหว่างภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน อยู่แถบเพชรบูรณ์พิษณุโลกแถวนี้นะแล้วก็ไปถึงอุตรดิตถ์ใช่ค่ะนะครับที่เป็นแดงอยู่นะตรงกลางๆนะคะคุณผู้ชมที่เป็นสีแดง3จังหวัดนะคะภาคตะวันออกก็มีแดงตั้งแต่ตราจันทบุรีสระแก้วที่พี่หนอมบอกเลยค่ะคุณผู้ชมก็กรมอุตุก็ให้ภาพว่าจะมีฝนตกภาคเหนือเนี่ย 70% ของพื้นที่นะเชียงรายพะเยาลำปางน่านแพร่สุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะส่วนอีสาน 80% แล้วครับตามแถบสีนะเอาแถบสีดีกว่าแถบสีนะจะได้เห็นภาพชัดนะตัวหนังสือมันเล็กโอเคแถบนี้ค้างไว้เลยเนาะภาคอีสาน 80% ก็ตั้งแต่เลยหนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมิมหาสารคามร้อยเอ็ดอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะ 80% นะคะเนี่ยภาคตะวันออกเฉียงเหนือสังเกตไหมพี่อ่านทั้งหมดนี่10กว่าจังหวัดลมเดียวไม่หยุดเลยดีขึ้นใช่ไหมคะสุขภาพแข็งแรงถ้าไม่ออกกำลังกายไม่ได้อย่างนี้ได้3จังหวัดก็หอบเป็นหมาวิ่งตามพระแล้วล่ะให้นึกภาพออกขนาดนั้นเลยใช่ไหมพระไปบิณฑบาตมาวิ่งตามนะหอบแขกหลวงพ่อยังไม่กลับวัดเลยภาคกลางครับฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่นะครับแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครและนครปฐมค่ะส่วนภาคตะวันออกเอ้าน้องจิมมี่ภาคตะวันออกนะคะฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดค่ะนี่ 70% นะคะภาคใต้ภาคใต้นะคะทั้ง2ฝั่งจะไม่เหมือนกันไปที่ฝั่งอ่าวไทยก่อนค่ะฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักบางแห่งมีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีส่วนฝั่งอันดามันค่ะฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังกรุงเทพปริมณฑลบ้างพี่หนอมครับ 60% ของพื้นที่นะฝนตกหนักบางแห่งนะคะอย่างที่บอกพกร่มกันด้วยคุณผู้ชมครับแล้วก็ไปดูคำเตือนจากกองอำนวยการน้ำแห่งชาตินะครับว่าให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและน้ำท่วมฉับพลันช่วงวันนี้11กรกฎาคมถึง15กรกฎาคมนะครับค่ะที่เขาประกาศเตือนน้ำหลากน้ำท่วมขังก็มีภาคเหนือนะครับที่พะเยาเชียงคำอำเภอปงอำเภอปูซางลำปางอำเภองาวแจ้ห่มเมืองปานแล้วก็วังเหนือจังหวัดแพร่ก็ร้องกวางวังชิ้นอำเภอลองลองหรือ2เห็นในซีจีจะเป็น2ค่ะพี่น้องเป็นลองไหมน่าจะเป็นลองใช่ไหมคะลองหรือ2เออถ้าน้องจิมมี่หาข้อมูลให้ถูกต้องได้ค่ะได้จะได้ถูกต้องนะเดี๋ยวไม่อยากพลาดค่ะพิษณุโลกนี่นครไทยเพชรบูรณ์นี่เมืองเพชรบูรณ์วิเชียรบุรีและหล่มสักนะครับภาคอีสานก็จังหวัดเลยก็ด่านซ้ายปากชมหนองบัวลำภูนี่สวนคูหาอุดรก็ที่กุมภาวาปีทุ่งฝนนายูงน้ำโสมบ้านดุงบ้านผืออำเภอพิบูลรักอำเภอเพนวังสามหมอสร้างคอมและหนองหานหนองคายก็ที่ท่าบ่อเฝ้าไร่โพตาโพนพิสัยเมืองหนองคายรัตนวาปีสะไครและก็สังคมสรุปแล้วค่ะพี่หนอมอำเภอลองค่ะอำเภอลองจังหวัดแพร่ก
องอำนวยการแห่งน้ำแห่งชาติจะทำให้เราผิดเพี้ยนนี่นะครับตรงนี้ต้องระวังนะเขาเขียนลองมาถูกแล้วเจ้าหน้าที่พิมพ์ก็คงคิดว่าสงสัยมันไม่ใช่ลองมันต้องเป็นสองน่าจะเป็นสองเออตกสุดท้ายผิดค่ะแล้วก็พื้นที่ภาคอีสานบอกไปแล้วเนาะค่ะยังมีเพิ่มค่ะพี่หนองแล้วก็พื้นที่ภาคใต้ก็มีจังหวัดระนองกระบุรีกระเปอเมืองระนองชุมพรอำเภอปะโต๊ะอำเภอเมืองชุมพรสุราษฎร์ธานีท่าชนะพังงาคุระบุรีแล้วก็แม่น้ำน่านและแม่น้ำสาขาแม่น้ำชีแม่น้ำมูลแม่น้ำสงครามลำน้ำอูนลำน้ำยามและแม่น้ำตาปีนี่เขาบอกว่าให้เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันนะครับเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่สกลนครก็คืออ่างเก็บน้ำน้ำพุงนะครับลำปางก็กิ่วคอหมาค่ะนะครับแล้วก็อ่างเก็บน้ำขนาดกลางภาคเหนือที่ลำปางน่านพะเยาอีสานก็เลยสกลนครขอนแก่นนครราชสีมานครพนมมุกดาหารอุบลค่ะภาคตะวันออกก็จังหวัดตราดภาคใต้ก็สุราษฎร์ธานีส่วนภาคตะวันออกเชียงเหนือที่มีเพิ่มเติมก็คุณผู้ชมไปได้เรียงดูในเพจของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติก็จะมีสกลยะโสชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญนครราชสีมาอุบลราชธานีบอกไปหมดแล้วก็จะเหมือนคาบเกี่ยวกับแผนที่ที่เป็นกรมอุตุบอกนะคะคุณผู้ชมใช่ค่ะคือก็แปลภาพลงมาแปลจากภาพเมื่อสักครู่นี้ภาพแดงกับภาพเหลืองเนี่ยออกมาเจาะเป็นพื้นที่เลยระวังด้วยจากเดิมที่รายงานเป็นตัวภาคตัวจังหวัดนะครับตอนนี้เจาะลงพื้นที่ให้ประชาชนได้เห็นว่าเราอยู่ในพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยแล้วก็จะคาบเกี่ยวในช่วงวันหยุดยาวนี้ย้ำคุณผู้ชมนะคะในเรื่องของการเดินทางเผื่อในเรื่องของเวลาแล้วก็ที่สำคัญเช็ครถใบปัดน้ำฝนหม้อน้ำอะไรเช็คคนด้วยแล้วก็ระมัดระวังเรื่องโควิดด้วยนะคะ